เดี๋ยวต้องรอสั่งดูอีกทีนึงว่ามันจะโอเคหรือเปล่าว่ามันจะเข้ากับดิฉันหรือเปล่านะคะเจอกันกับนัตตี้พลอยชมพูอีกแล้วในคลิปนี้นะคะคลิปนี้มาแบบผมกำลังเปียกเลยพอดีว่านัตตี้ได้ซื้อตัวเครื่องม้วนผมตัวใหม่มาคือตัวนี้นะคะนัตตี้ซื้อจากที่โรบินสันราคาประมาณ 1,990 บาทนะคะแต่ที่นัตตี้จะมาทำคลิปก็คือว่านัตตี้ไม่เคยทำผมลอนเล็กไม่เคยทำผมลอนเล็กถ้าทุกคนที่ติดตามจะรู้ว่านัตตี้ทำผมแบบลอนแบบใหญ่ๆแล้วแบบนัตตี้อยากลองว่าถ้าผมยาวแล้วทำลอนเล็กมันจะเป็นยังไงก็เลยไปซื้อลอนที่แบบเล็กที่สุดมานะคะขนาดเท่าไหร่อ่ะจำไม่ได้เดี๋ยวนะแป๊บนึงอ๋อนี่ไง25ขนาด25มม.นะคะคือเล็กมากปกติแล้วที่จะใช้30ขึ้นไปแบบ35 38อะไรประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวนัตตี้ขอไปเป่าผมก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมเปียกมากมันน้ำหยดติ๊ง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 ถ้าผมแบบเริ่มแบบบาดติดบาดเริ่มจะแห้งแล้วเดี๋ยวนัตตี้จะใส่วิตามินบำรุงรากผมนะคะอยากเล่นผมยาวอยากให้ผมยาวกว่านี้อีกนะคะนัตตี้ก็ใช้ตัวนี้เหมือนเดิมที่เคยรีวิวไปนานมาแล้วแล้วก็ใส่แล้วมันเย็นสดชื่นดีมันเหมาะกับสภาพอากาศที่ประเทศไทยมากของซันออนนะคะฉีดลงไปบริเวณหนังศีรษะเด้อที่ฉีดทั่วเลยมันเย็นสดชื่นเราฉีดแบบนี้ก่อนฉีดจุดไหนที่เราอยากกระตุ้นให้มันแบบผมยาวเร็วๆอะค่ะนัตตี้ก็จะเน้นตรงท้ายทอยอะไรอย่างนี้นะคะฉีดเสร็จแล้วแล้วก็ใช้มือขนวดอย่างนี้ราคาตัวนี้ก็มันแล้วแต่ที่อ่ะบางที่ก็ขาย60 70 80นะคะแต่ว่าก็ไม่แพงไม่ถึง100นึงหรอกมีขนเล็กมีหลายขนาดก็ไปเลือกตัวเอาเด้อโอเคต่อไปนะคะเราจะมาลงปลายผมด้วยออยล์นะคะอันนี้จริงๆนัตตี้มีออยล์เยอะมากสำหรับบำรุงผมนะคะแล้วแต่โอกาสจะเลือกใช้หยิบใช้วันนี้ใช้เป็นตัวนี้ละกัน L'Oreal L Safe นะคะตัวนี้นัตตี้ผมเยอะผมหนาบีบไปเลย3ปั๊มนะคะเยอะมาถูในมือแบบนี้ให้ทั่วนะคะแล้วก็ลงไปเน้นแค่บริเวณปลายผมนะคะอันนี้ก็จะแบ่งผมเป็น2ฝั่งอย่างเงี้ยแล้วก็ลงบริเวณปลายผมอันนี้ก็จะช่วยแบบป้องผมจากความร้อนอะไรอย่างนี้เวลาใส่ออยล์ใส่ผมมาเน้นแค่ปลายผมนะคะไม่ต้องขึ้นไปข้างบนเด้อเดี๋ยวสิวขึ้นช่วงกรอบหน้าอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวมากแล้วก็เป่าผมต่อจนกว่าจะแห้งสนิทเลยนะพอเราเป่าผมแห้งแล้วเนี่ยนัตตี้ใช้ลมเย็นสุดนะคะเป่าไปที่ผมให้ทั่วเลยเพื่อเป็นการปิดเกล็ดผมเราที่โดนไดความร้อนเมื่อกี้นะคือนัตตี้เป็นคนผมอยากสกมากแล้วแบบอันที่จริงมันถึงเวลาที่ต้องไปยืดผมอีกแล้วนะคะคือนัตตี้ยืดปีละ2ครั้งอะ6เดือนครั้งนึงแต่ว่าตอนนี้อะคือผมนัตตี้มันเสียมากแล้วก็ถ้าไปยืดคือมันพังแน่ๆเลยเพราะว่าผมนัตตี้ฟอกช่วงปลายนะคะฟอกตั้งแต่ตรงเนี้ยถึงช่วงปลายเห็นป่ะมันสีอ่อนนะคะก็เลยแบบเดี๋ยวเว้นไว้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยไปยืดมันน้ำยามันก็เลยคลายแล้วนะคะยิ่งเราทำสีผมบ่อยนะน้ำยายืดผมมันจะยิ่งคลายเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวที่จะใช้เครื่องหนีบผมที่แบบทำให้มันตรงนะคะหนีบเฉพาะจุดที่เราอยากให้มันตรงอย่างเช่นด้านหน้าเป็นต้นนะคะใช้ความร้อนแค่ประมาณ150ก็พอแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นของ Lesensha เหมือนกันนะคะ Straight and Curl รุ่นกรามัวนะคะที่จะเก็บแค่ด้านหน้าที่นัตตี้อยากให้มันตรงนะคะหนีบแค่ด้านหน้าแล้วก็ตรงช่วงเนี้ยช่วงที่มันแบบว่าย่องๆ ย่องๆนะคะต่อไปเรามาใช้เครื่องนี้กันเถอะนะจ๊ะตื่นเต้นแกะสายไฟออกก่อนนะคะสายยาวมากเขาจะมีเป็นเลขอุณหภูมิบอกตรงนี้ค่ะทุกคนแต่มันจางมากเลยเราจะใช้อยู่ที่เท่าไหร่ดีอ้าวเพราะมันล็อกอะคืออะไรอะ190ก่อนเนาะเราจะแบ่งผมเป็น2ฝั่งนะคะไม่มีโต๊ะวางอ่ะเราจะแบ่งผมเป็น2ฝั่งแบบนี้เหมือนเดิมนะคะซึ่งวิธีนี้ง่ายมากแล้วก็นัตตี้ก็สอนทุกครั้งที่นัตตี้มาทำผมให้ดูนะคะเดี๋ยวข้างนี้หนีบไปก่อนฮะแล้วก็เราจะเริ่มจากข้างหน้านะคะไปข้างหลังแบบนี้เด้อหยิบก็ไม่ต้องเยอะนิดๆก่อนวิธีการทำวันนี้เราจะหมุนลอนออกไปด้านข้างนะคะไปทางนู่นนะคะหนีบจากที่ช่วงเกือบช่วงปลายๆนะคะแล้วก็หมุนแบบแล้วก็ค่อยๆเลื่อนลงมาถึงปลายผม
ย่าลืมทำตรงปลายผมด้วยนะไม่งั้นแล้วมันไม่สวยโอ้โหเฮ้ยไม่ต้องทิ้งไว้นานไม่ต้องทิ้งไว้นานมันเด้งมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราที่ลดอุณหภูมิอีกก่อนเพฟ170ดูหูเด้งมากเด้งเวอร์ตกใจเลยอย่าเอาไว้นานรู้แล้วว่ามันแบบว่ามันทำให้เด้งได้ขนาดนี้นะคะแต่ถ้าใครที่ผมคลายเร็วอย่างเงี้ยก็ทำเด้งๆไปก่อนก็ได้เพราะว่ามันก็จะคลายลงกว่าเดิมโอ้ตอนที่ทำข้างซ้ายเสร็จแล้วนะคะมันเด้งมากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องรอสั่งดูอีกทีนึงว่ามันจะโอเคหรือเปล่าว่ามันจะเข้ากับดิฉันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวทำอีกข้างหนึ่งให้เสร็จก่อนนะคะผมตรงกับผมร้อนอันไหนสวยผมตรงกับผมร้อนอันไหนสวยถ้าเหมือนเดิมจากด้านหน้าไปด้านหลังเหี้ยร้อนเสร็จแล้วคือแบบร้อนแบบเวอร์มากค่ะและนี่คือไม่ได้ฉีดสเปรย์ใดๆแล้วมันแบบมันเด้งมากรอให้ผมนี่มันไม่ร้อนก่อนถ้ามันคลายความร้อนก่อนนะคะค่อยสั่งหรือว่าใครชอบแบบเด้งๆกว่านี้ก็ได้นี่ถ้าแบบเปลี่ยนใส่ชุดแบบฟูๆเป็นเจ้าหญิงนี่จะกลายเป็นเจ้าหญิงแบบว่าอลิซาเบธอะไรประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราลองใช้หวีดูหวีมันจะทำให้ร้อนนุ่มขึ้นเออใช้หวีดีกว่าทุกคนนอนมันนุ่มขึ้นนอนมันจะได้แบบไม่จับกันเป็นก้อนเกินไปแล้วก็ค่อยๆแบบใช้มือจัดทรงดูว่าอยากได้เป็นแบบในแนวประมาณไหนนะคะดูค่ะเปรียบเทียบกันนะคะข้างที่สางเสร็จแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะก็จะเป็นลอนที่แบบมันดูนุ่มขึ้นนะส่วนข้างที่ยังไม่ได้สางมันก็จะดูแบบดั้งใจเวอร์มากนะคะยังไม่รู้เลยว่าข้างหลังเป็นยังไงหันหลังให้ดูแป๊บหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องไปแล้วนะจ๊ะถ้ามีไอเทมอะไรใหม่ๆนะที่ก็จะเอามาทำให้ทุกคนได้ดูกันนะคะส่วนใครที่ยังรอนทำผมรอนไม่เป็นแล้วเนี่ยก็ต้องลองฝึกไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราจะชำนาญการเองนะจ๊ะไม่ต้องเข้าร้านเสริมสวยให้เสียตังค์นะคะแต่เราจะเสียตังค์ซื้อเครื่องทำผมนั่นเองไปแล้วนะคะชอบคลิปนี้ชอบทรงผมนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับมันตี้ด้วยแล้วกันนะคะบ๊ายบาย อยากที่จะจัดทรงลองจัดทรงนะคะเอาคลิปดำ